สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้อาชีวะทั่วประเทศคิดสิ่งประดิษฐ์ช่วยเด็กติดในรถโรงเรียนพร้อมทั้งได้มีการสั่งให้ศึกษาธิการจังหวัดนะคะสุมตรวจการใช้รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์นักเรียนถูกลืมบนรถตู้รับส่งนักเรียนจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตนั้นตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสานไปยังสถานศึกษาในสังกัดสอ,อสอทั้งของรัฐและเอกชนให้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันและช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถยนต์โดยต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน ซึ่งหลังจากคิดค้นนวัตกรรมและประดิษฐ์สำเร็จแล้วให้ประสานไปยังโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยนั้นๆเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้ค่ะได้มอบหมายให้กับนายสุพัฒน์จำปาทอง ปหลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศดําเนินการกํากับติดตามและสุ่มตรวจการใช้รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนต่างๆได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนพุทธศักราช2562หรือไม่ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาวิทยาลัยอ,อาชวศึกษาหลายแห่งนะคะได้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถออกมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้มีการนําไปใช้อย่างแพร่หลายเช่นวิทยาลัยเทคนิคลำปางค่ะได้สร้างระบบป้องกันและเตือนภยัยโดยอาศัยหลักการตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถยนต์ ซึ่งเมื่อระบบตรวจสอบพบการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในรถกล่องควบคุมจะสั่งการเปิดประตูรถยนต์และส่งสัญญาณเตือนภัยในรูปแบบระบบเสียงแจ้งเตือนด้วยไซเรนและส่งข้อความ SMS ที่ระบุพิกัดสถานที่ด้วย GPS ไปยังโทรศัพท์ที่ตั้งค่าเอาไว้นะคะก็จะสามารถดูพิกัดสถานที่ได้ทันที ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมค่ะได้ประดิษฐ์ชุดควบคุมกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์เมื่อมีผู้ติดอยู่ในรถและมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า1,000 ppm ซึ่งเป็นค่าที่ทำให้ผู้ติดอยู่ในรถรู้สึกอึดอัดเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติ สำหรับวิทยาลัยสารพช่างอุบลราชธานีค่ะได้ประดิษฐ์เครื่องทำลายกระจกรถยนต์กรณีรถยนต์ตกน้ำหรือมีผู้ติดอยู่ในรถซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะติดตั้งไว้ในรถสามารถยิงทำลายกระจกแบบเทมเพิร์ดเมื่อกระจกถูกทำลายจะแตกตัวแบบเมล็ดข้าวโพดและหากตกน้ำก็จะมีอุปกรณ์เสริมเพื่อขอความช่วยเหลือและแสดงสัญญาณตำแหน่งที่รถจมน้ำอยู่ นอกจากนี้นางสาวตรีนุษได้กล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ตามนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกลืมไว้ในรถยนต์ได้ทันทีเท่านั้นทุกโรงเรียนไม่ควรให้มีเหตุการณ์ลืมนักเรียนไว้บนรถตู้รับส่งจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตเกิดขึ้นมาอีกขอให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ใช้รถรับส่งนักเรียนโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนพุทธศักราช2,562อย่างเคร่งครัดและไม่ประมาททั้งในส่วนของการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่นำมารับส่งนักเรียนความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียนที่ต้องตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่รับส่งแต่ละเที่ยวให้ถูกต้องตรงตามบัญชีรายชื่อนักเรียน ประจำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับส่งนักเรียนเพื่อควบคุมดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะ